ครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับกลับมาพบกับสายล่อฟ้าในวันจันทร์ที่14พฤษภาคม2555วันนี้คุณเทพไทยได้ข่าวว่าระบินยางแตกระบินยางแตกก็เลยถือโอกาสโดดอีกแล้วลาซึ่งผมไม่แน่ใจว่ายางแตกจริงหรือเปล่าจะต้องสอบถามทางนกแอร์นกแอร์นะครับพูดอย่างนี้นกแอร์เสียนะคุณผมรถเครื่องบินยางแตกเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้ทำไมเศร้าๆจังเลยไม่มีการพูดถึงฟุตบอลวันนี้ทำไมคุณจะคุยคุณต้องคุยอยู่คนเดียววันนี้ผมไม่พูดอะไรนั้นนะคือคุณเห็นไหมกรรมตามสนองเนี่ยใช่ผมคบคุณนี่ไงกรรมตามสนองผมคุณไปเยาะเย้ยสโต๊กมากเกินไปสโต๊กเลยจัดหนักให้เลยเสมอกับโบตันฟิวเปียร์ก็เลยรอดตัวคือคุณโกงเมื่อวานนี้คุณโกงทั้งสองลูกก่อนที่จะพูดถึงเรื่องโกงเนี่ยมีแฟนคลับคนหนึ่งเนี่ยเขาส่งรูปนี้มาให้คุณชวนนท์แล้วขอร้องให้ผมนำมาให้คุณชวนนท์ผมเป็นคุณเปิดในรายการเชิญหน้ารายการเมื่อกี้นี่ไหมครับว่าถ้วยแรกนี่ใครได้นะคุณดูสิแมนซิตี้ไงแมนซิตี้ได้ไปแล้วรู้จักเหรอถ้วยที่สองนี่ใครได้ไม่ต้องอ่านเชลซีถ้วยที่สามนี่ใครได้ลิเวอร์พูลเป็ดแดงถ้วยที่สี่นี่เป็นอะไรปลากระป๋องคือไม่เป็นไรผมโดนโกงครับเมื่อวานนี้ทั้งทีม19ทีมในพรีเมียร์ลีกลุ้มไม่ให้ผมจะได้แชมป์สมัยที่20ก็ไม่เป็นไรทีมที่ยิ่งใหญ่ก็มักจะเจออย่างนี้ผมก็จะต้องมีความเข้มแข็งในการต่อสู้ต่อไปมันก็เหมือนสถานการณ์การเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอา MV นี้ให้คุณชาวนนท์เพื่อได้ยินเสียงหัวเราะจะได้มีความวันนี้ผมให้คุณพูดคนเดียวแล้วจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ย15เรื่องเนี่ยผมนั่งฟังเฉยๆจริงๆผมตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วฟัง MV ก่อนแล้วกันครับครับเชิญครับฟังสิฟังหญิงชายทั่วท่านทั้งหลายและโปรดฟังให้ดีอย่าหัวร้อนะครับขอให้ผมอ่านจบก่อนแล้วขอให้คุณชาวนนท์แล้วก็พี่น้องรายการแฟนรายการรูสกายสายเล่าฟ้าเนี่ยหัวร้อได้ครับนะครับพยงจะเล่าเรื่องคำมากมีก็เคยเห็นหลายทีมีอยู่หลายรายพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้เสมือนปาฏิหาริย์ประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยให้ความรักใคร่โดยไม่มีข้อแม้โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยที่มีความสามารถล้นเหลือในทุกด้านจนทำให้นานาชาติทั่วโลกให้ความเชื่อถือขอกระโถนนิดนึงครับพอแล้วมั้งพอยังครับพอแล้วมั้งไม่ต้องไปไม่ยังมีต่อนะครับอันนี้เขาประชดไหมผมไม่รู้พาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้เสมือนปาฏิหาริย์คืออันนี้ผมเห็นด้วยนะคือที่ประเทศชาติผ่านมาได้เนี่ยเพราะปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์จริงการบริหารการไอ้ทั้งน้ำท่วมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องน้ำมันที่ผ่านมาได้เนี่ยผมว่าปาฏิหาริย์นะครับนักสื่อสารดีเด่นก็ได้ด็อกเตอร์พร้อมผมนพฤทธิ์ที่ปรึกษาเรือยาวประชาชนสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยให้ความรักใคร่โดยไม่มีข้อแม้สามคนในที่นี้คงไม่ใช่และถ้าถามตากล้องอีกสามคนที่ยืนอยู่คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าทุกเพศทุกวัยอุ้ยตายแล้วไม่รวมกระเทยแน่เลยนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะให้ความรักใคร่โดยไม่มีข้อแม้เราขอจะเปลี่ยนว่าชิงช่องโดยไม่มีข้อแม้ไม่อายปากนะไม่อายปากนะใครเป็นคนร่างเนี่ยขอถามหน่อยโดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นยมตรีหญิงคนแรกประเทศไทยที่มีความสมาร์ทเหลือล้นทุกด้านดูอาจารย์หาเจอได้ยังไงคะใส่เลนส์อันไหนคะใช้กล้องจุลทรรศน์ขยายกี่เท่าคะเนี่ยนี่มันยิ่งกว่านาโนอีกนะคะความสามารถระดับนาโนนะคะซึมลึกเข้าไปในเซลล์จนกระทั่งขุดกลับคืนมาไม่ได้อะค่ะก็ดีนะคุณทำให้ผมหัวเราะได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวาน
ทีนี้ผมขอให้คุณทำเสียงเหมือนอาจารย์เสรีหน่อยครับได้ไหมทำว่าไงให้ผมพูดเมื่อกี้ทำหน่อยสิคือทุกเพศทุกวัยกระเทยไม่เกี่ยวไงเออทำหน่อยทำไม่ได้ไม่ได้ผมว่ากระเทยนี่คุณอาจจะทำได้นะคุณอย่ามายุ่งกับผมเอาเออตกลงทายว่าอะไรทายว่ารางวัลที่พูดถึงนี่คือรางวัลอะไรเออคุณยิ่งรักเนี่ยได้รับรางวัลอะไรนะครับที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโหวตให้คุณยิ่งรักนั้นได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับโดยความสามารถมากล้นเป็นที่ยอมรับของต่างชาติใช่พี่น้องประชาชนเลยไม่รู้ก็เขาบอกว่าทุกเพศทุกวัยแต่อาจารย์บอกไม่รวมกันเถิดผมก็ว่าเป็น SMS เบอร์อะไรคุณไปถามคุณรู้บ้างแล้วไหมเนี่ยคุณถามบอกมาเลยคุณมีหน้าที่ในการดำเนินรายการ SMS เบอร์4642123นะครับทายมาว่าที่เราพูดถึงว่าคุณยิ่งรักได้รางวัลรับรางวัลที่สมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมอบให้เนี่ยเป็นรางวัลชื่อว่ารางวัลอะไรนะครับคล้ายๆพิธีกรนะเพราะเดี๋ยวคุณจะเอายากอะไรทั้งหนาเขาแล้วยากก็มีเพื่อนไม่มาเลย ผมไม่ค่อยมีแรงอยู่วันนี้คุณอย่าใช้ผมมากอันนี้แมนเสื้อแมนซิตี้อ่ะคุณจะยุ่งกับผม SMS วันนี้นะครับได้รับเสื้อสายล่อฟ้านะครับก็เช่นเดิมนะครับพัน SMS ก็10ตัว2,000ก็20ตัวผมลงเร็วหน่อยผมขี้เกียจถือเสื้อเทพไทย นะครับแล้วก็วันนี้นะครับร้าน999ดีไซน์ส่งมาให้ผมแล้วนะครับได้รับแล้วนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านส่งมาให้ผมนะครับแต่ว่ามาเขียนถึงพี่ดาวบลูสกายแต่ว่าจริงๆเป็นของผมนะครับรู้ได้ไงมีหลักฐานตรงไหนก็เขาตั้งใจส่งให้ผมแต่ว่าเขากลัวส่งชื่อผมแล้วพวกคุณก็เห็นของผมคุณก็อมอีกก็กลายเป็นนี่นะครับพวงกุญแจสายล่อฟ้าเดี๋ยวผมจะแจกด้วยนะครับผมจะแจกตามอารมณ์ผมนะครับก็แล้วแต่นะครับว่า SMS เข้ามาชอบแมนซิตี้ก็ SMS เข้ามาแมนซิตี้ฮะเดี๋ยวผมก็ไม่แจกครับถ้าผมถูกใจเป็นพวกแมนยูเบรกผีไม่ได้แจกกับเสื้อก็เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ผมอยู่ที่อารมณ์ผมไงตอนนี้ถ้า SMS ดีๆเด็กผีมาเยอะๆผมก็อาจจะแจกไม่ละครับเดี๋ยวก็ให้กับเสื้อด้วยนะครับก็ SMS เข้ามาเยอะนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนั้นได้รับรางวัลอะไรนะครับคุณสิริโชคคุณเชิญนะผมให้คุณจบรายการเลยพูดถึงรางวัลเมื่อสักครู่นะครับครับก็เราก็เฉลยนะครับเพื่อให้พี่น้องชาว Blue Sky เนี่ยได้ SMS มานะครับก็คือรางวัลเทพทองแล้วคุณให้ผมถามทำไมวะคุณอยากถามก็เฉยมาวันนี้ให้เลยให้ผมเสียเวลาพูดตั้งนานวันนี้ให้เลยนะครับเออแปลกดีเว้ยรายการแล้วเนี่ยเอาว่าต่อก็วันนี้ไหนๆเนี่ยแมนยูก็ไม่ได้แชมป์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยแจกอย่างเดียวนะครับใครที่กดบอกมาว่าเป็นรางวัลเทพทองเนี่ยเอาไปเลยครับนะครับครับแล้วมันจะมีใครกดรางวัลเทพไทยไหมได้ยังไงนะครับครับทีนี้คือชาวเน็ตนะครับแล้วก็คนไทยทั่วประเทศก็ตั้งคำถามว่าเธอคนนี้สมควรได้รางวัลหรือไม่นะครับก็มีภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นภาพถามว่าขอถามสังคมไทยเธอคนนี้สมควรได้รับรางวัลนี้หรือไม่นะครับเพราะเธอพูดตั้งแต่หญ้าแพรกเรือดำน้ำคอนกกรีดพฤศจิกาคมโอเวอร์คัมประธานาธิบดีมาเลเซียจังหวัดหาดใหญ่ทั้งที่เกณฑ์ในการพิจารณาผู้รับรางวัลเทพทองก็คือ1ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องนะครับ2เนี่ยการนำเสนอรายการเป็นลักษณะสร้างสรรค์สังคมในแง่ข่าวสารการศึกษาบันเทิง 3เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไหมผมไม่ทราบไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมมันดีงามของบ้านเมืองไอ้ศีลธรรมนี่ศีลธรรมดีไหมคือผมไม่รู้ไอ้คนที่มันเข้าประกวดเนี่ยมันมีคนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วยยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโอเคเป็นผู้มีผลงานดีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คือแค่ข้อแรกก็ไม่ผ่านไม่สมควรได้รับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเน็ตก็เลยขอไว้อาลัยแก่คณะกรรมการพิจารณามอบรางวัลเทพทองปีนี้ให้แก่เธอคนนี้จริงผมว่ารางวัลที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้เป็นโล่นะครับไม่ได้เป็นเทพทองครับแต่ควรจะเป็นมงกุฎครับเชิญฮะเป็นมงกุฎดอกส้มผมให้ ได้ไหมได้คุณอยากให้อะไรผมให้คุณให้หมดแต่ว่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าข้อนี้ไงบอกนำเสนอรายการเป็นลักษณะสร้างสรรค์สังคมข่าวสารการศึกษาไม่ใช่แต่ในแง่บันเทิงเนี่ยผมว่าได้นะคือใครดูคุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์แล้วไม่หัวเราะบ้างอ่ะในประเทศไทยงั้นมงกุฎดอกส้มก็เหมาะสมครับงั้นคุณทำแล้วพรุ่งนี้ผมจะให้คุณไปมอบให้คุณยิ่งรักเอาแต่ก็ไม่อยู่นี่ไม่อยู่ไปกาตาร์กับบาเรนคือพูดง่ายๆเนี่ยรางวัลนี้มันก็ดูเหมือนเป็นรางวัลหลอกลวงนะคือเหตุผลที่บอกว่าคุณยิ่งรักควรจะได้เนี่ยมันดูแล้วมันน่าสมเพชอ่ะพูดง่ายๆนะครับเป็นเรื่องที่เมื่ออ่านไปแล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยเกิด
อาการอาเจียนได้เพราะมันสรรเสริญเยินยอมากเกินไปแต่รางวัลที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเอาจริงๆคุณเคยได้ยินไหมไม่เคยก็เป็นปีที่13แล้วนะแต่สมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยผมไม่เห็นเคยได้ยินว่ามีพวกเราไม่เคยได้เลยผมไม่เคยได้ไม่เคยได้แล้วผมไม่เคยได้ยินนะคือเราเคยได้ยินแต่เมฆขลาทีวีทองคำตุ๊กตาทองไอ้แต่เทพทองเนี่ยเพิ่งเคยแต่ว่ารู้สึกปลาบู่ทองก็มีนะปลาบู่ของผมคนเดียวตอนนี้กำลังดังนะปลาบู่กำลังอินเทรนด์มากนะคุณเพราะรายการนี้ผมถือว่าเป็นรายการหลอกลวงประชาชนอีกหนึ่งรายการครับแต่ว่ารายการต่อไปที่หลอกลวงประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องชาวเสื้อแดงเนี่ยโกรธกันมากแล้วก็มีการผลิตภาพนี้ออกมาแล้วก็มีการแพร่กระจายไปในโซเชียลมีเดียมากนะครับก็คือภาพของคุณหนุ่มธันทวุฒิทวีวโรดมกุลหนุ่มเรดนนท์ก็คือว่าเป็นพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ที่นนทบุรีภาพนี้ไม่ได้ผลิตโดยรายการสายล่อฟ้าไม่ได้ผลิตโดยพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ผลิตโดยสื่อแดงครับคือเอาคำสัมภาษณ์ของคุณหนุ่มเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นเพลสแล้วก็บอกว่าคนตายไปแล้วเพิ่งมาเสียใจกันที่ผ่านมาเขาเคยมาเยี่ยมไหมนะครับดีแต่ตีการมาตรา112ออกไปบอกว่าไม่ใช่นักโทษการเมืองคดี112ไม่ใช่การเมืองตรงไหนเป็นเรื่องความคิดทางการเมืองล้วนๆอันที่จริงพวกผมเป็นผลพวงจากแกนนำทั้งนั้นเราอาจจะโง่ที่เลือกเดินทางนี้ครับอันนี้ก็ตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่ามันมีการนะครับครอบงำความคิดของพี่น้องเสื้อแดงปลุกระดมปลุกปั่นให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อมาตรา112มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสถาบันครับนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยพอได้อำนาจมาแล้วเนี่ยก็จะพลิกกับหลังหันแต่ว่าคนที่ถูกปลุกปั่นนี่ตามไม่ทันครับแล้วก็เป็นคนพูดเองด้วยนะครับว่ามาตรา112นั้นรัฐบาลซึ่งก็ต้องรวมณัฐวุฒิสายเกลือรวมจตุพรพรหมพันธ์นะฮะว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนั้นยืนยันว่าจะไม่มีการไปแตะหรือมีการไปแก้ไขแน่นอนแต่ว่าคนที่โดนปลุกระดมให้เกลียดชังเกลียดประมวลกฎหมายอาญาฉบับดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องการให้แก้ไขนั้นเนี่ยกลับโดนลงโทษโดนจำคุกอยู่ในเรือนจำแต่คนที่ปลุกปั่นนั้นขณะนี้เมื่อมีอำนาจก็เปลี่ยนท่าทีแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่แตะต้องประมวลกฎหมายมาตราดังกล่าวนะครับซึ่งผมก็อ่านในเพจของคนเสื้อแดงนะน่าสงสารนะครับเขาบอกว่ากว่าจะเอ่ยชื่ออากงขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลาตั้ง2อาทิตย์ครับหมายถึงว่าแกนนำนปช.นะครับแล้วก็คนในรัฐบาลเนี่ยไม่กล้าส่งพวงหรีดไปนะไม่มีพวงหรีดนายกมีแต่พวงหรีดของณัฐวุฒิใส่เกลือที่กล้าส่งไปคนอื่นนี่เงียบหมดทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่อากงจะตายพวกนี้ใช้อากงเป็นเครื่องมือนะครับในการหากินพออากงตายเนี่ยตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแล้วไงเขาเป็นรัฐบาลแล้วแต่ถ้ายังไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยโอ้ผมว่าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยฮะถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วอากงเสียชีวิตนะครับผมว่าเราโดนมีการเผาสิบรอบได้ผมว่าเผารอบเดียวเผาสิบรอบเลยตายแล้วฮะแล้วก็ผมก็ช่วงนี้ผมได้ไปในเพจของคนเสื้อแดงเยอะอยากจะรู้ว่าเขามีความรู้สึกความนึกคิดยังไงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราก็ไปได้ที่พี่น้องเสื้อแดงเขาถ่ายภาพที่คุณณัฐวุฒิหรืออมาตเต้นเนี่ยนะครับได้เขียนไว้อาลัยซึ่งเป็นวาทกรรมที่ผมเรียกว่าไร้วิญญาณแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ครับก็บอกว่าใช้ปากการาคาแพงมากแต่สิ่งที่เขียนไปเนี่ยก็เป็นเพียงแค่วาทกรรมที่ไร้วิญญาณนะครับเขียนว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติมิตรของอากงสวยสุขในสัมปรายภพนะครับสัมปรายภพนะครับอิสรภาพที่ไร้ลมหายใจของอากงได้สร้างลมหายใจแห่งเสรีภาพของผู้คนมากมายผมว่าเขียนเอาเท่อะเขียนแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหคือมันไร้วิญญาณจริงตัวเองนี่เป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่นะครับเป็นผู้ที่วีรบุรุษของกลุ่มคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นกลุ่มเป็นฮีโร่ของกลุ่มคนที่เรียกร้องให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ว่าคุณณัฐวุฒินั้นตีสองหน้ามาเขียนอย่างนี้เนี่ยแต่เวลาเข้าครม.เวลาอยู่รัฐบาลเวลาปีใครสัมภาษณ์บอกจะแก้ไหมบอกยืนยันไม่แตะต้องยืนยันจะไม่ยุ่งกับประมวลกฎหมายมาตราดังกล่าวถ้าคิดว่าประมวลกฎหมายมาตราดังกล่าวนั้นคุณณัฐวุฒิยืนยันว่ามีไว้ถูกต้องแล้วเป็นการคุ้มครองสิทธิขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเนี่ยคุณณัฐวุฒิเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณณัฐวุฒิจะมาตีสองหน้าพอไปงานศพอากงแล้วมาบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างนี้ไม่ได้อากงท่านนี้ไม่ได้เสียชีวิตด้วยประมวลกฎหมายอาญาท่านเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวคือโรคมะเร็งมะเร็งพระราชทานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวก็โดนอ๋อแต่ชาริตบอกไม่หมิ่นแล้วนี่คือผมเห็นภาพการ์ตูนหนึ่งนะครับเป็นภาพของคังคกตูเนี่ยออกมาพูดเขาเขียนเป็นการ์ตูนว่ามะเร็งพระราชทานคือถ้าเกิดไม่มี
ถ้าเกิดไม่เป็นรัฐบาลป่านนี้ก็คงหาว่าเนี่ยตายเพราะมาตรา112แต่พอเป็นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามชี้แจงว่าตายเพราะมะเร็งอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวแต่เวลาไปเจอกับพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยก็ตีสองหน้าครับคือพูดภาษาชาวบ้านคือตอแหลชัดๆเลยครับถูกต้องฮะเพราะว่าคุณณัฐวุฒินั้นเนี่ยต้องกล้าพูดสิครับถ้าเป็นลูกผู้ชายพอถ้าเป็นวีรบุรุษของคนเสื้อแดงไม่ใช่เหรอฮะถ้าคิดว่าอิสรภาพที่ไร้ลมหายใจของอากงได้สร้างลมหายใจแห่งเสรีภาพของผู้คนมากมายคือใครณัฐวุฒิอะไรได้ไม่ได้แค่เสรีภาพนะใช่ณัฐวุฒิไม่ต้องตัดไม่ต้องถูกจำคุกแกนนำเสวยสุขพี่น้องมวลชนติดคุกแทนหมดแต่แกนนำเหล่านี้ไปเสวยสุขมีบ้านมีรถสำคัญเป็นรัฐมนตรีแล้วคือผมว่าถ้ารัฐบาลนี้คงอยู่เนี่ยมาตรา112นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าขนาดมาตรฐานของคุณทาริศเนี่ยครับมาตรา112นี่ทำอะไรใครไม่ได้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงไม่ต้องตกใจครับถ้าตราบใดรัฐบาลนี้ยังคงอยู่ก็ไม่ต้องแก้มาตรา112เพราะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าใครจะไปกล่าวอะไรเนี่ยนายทาริศเพ็งดิษฐ์จะตีความให้มันฟังแล้วดูก็ค่อนข้างจะขัดความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทีนี้เราพูดว่าพี่น้องเสื้อแดงเป็นคนที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำสังคมอันนี้ก็คือโดนแกนนำเสื้อแดงแกนนำนปช.คุณทักษิณหลอกลวงนะครับเพราะข้อได้จริงเนี่ยก็คือคนเหล่านี้นะครับปลุกระดมให้ใช้ความรุนแรงคุณชวนลองคิดดูครับว่าคุณตั๊กบงกตคงมาลัยเนี่ยซึ่งเป็นดาราที่คุณชวนชอบไม่ใช่อะไรเนี่ยหาเรื่องเลยผมอีกนิยมชมชอบนิยมชมชอบนะครับคุณแหละคุณบงกตเนี่ยคุณตั๊กบงกตเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณนำพลในอากงเนี่ยครับซึ่งก็เป็นความคิดเห็นที่ต่างครับซึ่งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราควรที่ยอมรับความคิดเห็นที่ต่างได้ครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตั๊กบงกตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับคุณชมลองดูคลิปนี้ดูครับครับซึ่งเนี่ยเราเรียกว่าสังคมประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงก็คือว่าต้องเป็นฝ่ายกระทำผู้อื่นได้ฝ่ายเดียว
แล้วอามาดเต้นเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าที่ไล่ตั๊กวงกตเนี่ยเป็นแค่การแสดงออกตัวอามาดเต้นเนี่ยบอกว่ากรณีกลุ่มคนเสื้อแดงขับไล่ตั๊กวงกตดาราชื่อดังระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ที่เมืองพัทยาจนถ่ายทำต่อไม่ได้เนี่ยหลังไม่พอใจที่ดาราสาวแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีคุณนำพลว่านี่คือคำพูดของอามาดเต้นนะครับการแสดงออกดังกล่าวเนี่ยได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของคนเสื้อแดงและไม่ได้ปรากฏออกมาบ่อยๆนะครับตนจึงอยากฝากไปถึงทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มต่อต้านควรคิดให้รอบคอบอดทนก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรลงไปพูดง่ายแทนที่จะปรามคนเสื้อแดงเนี่ยที่อาจจะใช้ความรุนแรงเนี่ยแต่กลับไปปรามคนที่จะแสดงความคิดเห็นว่าก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงจิตใจของคนเสื้อแดงก่อนครับก็เป็นประชาธิปไตยแบบคนเสื้อแดงคือคนเห็นต่างเขียนอะไรคิดอะไรพูดอะไรนั้นถ้าไม่ถูกใจก็ใช้กำลังข่มขู่นะครับโดยเฉพาะคุณตั๊กเป็นผู้หญิงดารา อายุไม่เยอะนะครับไปถ่ายหนังไปทำงานนั้นเนี่ยกลับโดนกลุ่มคนเสื้อแดงขี่มอเตอร์ไซค์เป็น10คันรุมล้อมเนี่ยผมถือว่าเป็นพฤติกรรมคุกคามชัดเจนนะครับแต่ว่าคุณณัฐวุฒิก็แน่นอนนะครับเป็นลูกพี่เขาก็ต้องออกพูดจาลักษณะนี้ผมไม่แปลกใจนะเพราะว่าณัฐวุฒิเนี่ยก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีนานๆนะครับจะไอ้ครั้นจะไปหักกับคนเสื้อแดงไปเฉลยตัวตนว่าต้มคนเสื้อแดงมาตลอดก็ยังไม่กล้าเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีคนเสื้อแดงอยู่เบื้องหลังแล้วเนี่ยตัวเองก็เป็นคนไม่มีค่าคนหนึ่งในสังคมนะครับแต่จริงๆการเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องอย่าให้ทายนะครับต้องยอมรับว่าพี่น้องเสื้อแดงเป็นกลุ่มใหญ่อาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยที่ใช้ความรุนแรงครับต้องออกมาเตือนออกมาปรามแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยใช้พี่น้องเสื้อแดงเป็นเครื่องมือแล้วก็ไม่ปรามเวลาที่มีเหตุการณ์รุนแรงคือเขาไม่กล้าไงครับเพราะว่าเวลาเขาไปปราศัยกับคนเสื้อแดงเวลาเขาอยู่กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องไม่เอามาตรา112นะครับกล่อมเรื่องไม่เป็นประชาธิปไตยกล่อมเรื่องรัฐบาลเผด็จการในอดีตเป่าหูพี่น้องเสื้อแดงทุกอย่างแต่พอเวลาขึ้นหน้าจอทีวีแล้วเนี่ยรู้ว่าทุกอย่างที่พูดมามันต้มเขาหมดก็ต้องพยายามที่จะรักษาว่าทำยังไงอยากเป็นรัฐมนตรีนานๆเพราะถ้าไม่มีพี่น้องเสื้อแดงหนุนหลังเนี่ยณัฐวุฒิสายเกื้อไม่ได้มีความหมายอะไรกับทักษิณชินวัตรเลยนะณัฐวุฒิสายเกื้อจตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยคือนักพูดสภาโจกคนเหล่านี้เนี่ยอีก100ปีเป็นส.ส.ยังไม่มีปัญญาได้เป็นเลยนะฮะแต่เผอิญว่าไปตกพลัดจับพัดจับผูไปเป็นแกนนำเสื้อแดงใช้ความไอ้ถนัดพูดในสภาโจ๊กมาเป็นอาชีพเสริมเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะตัวเองไปพูดกับคนเสื้อแดงว่าอย่างอีกแบบนึงแล้วแต่ถึงเวลาตรงนี้ต้องการรักษาอำนาจเป็นอำมาตย์เต้นนานๆก็ต้องพยายามที่จะรักษาน้ำใจคนเสื้อแดงไว้นะครับพูดอย่างนี้คนเสื้อแดงเนี่ยแต่เชื่อไหมว่าหลังเวทีก็อาจจะบอกกับคุณยิ่งลักษณ์หรือบอกคนรัฐบาลว่าเดี๋ยวผมมาจัดการให้เดี๋ยวผมไม่เคลียร์ให้ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับทีนี้พูดถึงความละเอียดอ่อนของคนเสื้อแดงและไม่ได้ปรากฏออกมาบ่อยเนี่ยผมมีคลิปหนึ่งคลิปที่คุณอามาดเต้นบอกว่าคนเสื้อแดงเป็นคนน่ารักผู้หญิงเสื้อแดงน่ารักแล้วก็มีสสเพื่อไทยบอกว่าผู้หญิงเสื้อแดงเป็นผู้หญิงที่น่ารักนี่เราดูคลิปนี้แล้วเราก็เบรกเลยครับท่านประธานที่เคารพคะน่ารักมากค่ะคนเสื้อแดงผู้หญิงเสื้อแดงเอาดอกไม้ไปให้ทหารเอาน้ำไปให้อีกค่ะท่านกราบกรานนะฮะไหว้ไอ้ที่ไหว้มาชั่วคุกเข่าลงไหว้มึงเป็นนักข่าวรู้เป็นอะไรกันแน่ในมือก็ถือธงชาติไอ้เหี้ยนี่แหละค่ะก็ท่านประธานที่เคารพคะน่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะคนเสื้อแดงผู้หญิงเสื้อแดง